คุณคำน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าจ้าคุณคำน้อยอยู่อำเภออะไรพะเยาครับอยู่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าจะร้องทุกข์เรื่องอะไรครับก็ร้องทุกข์หวานนี้อันอยากพี่น้องกันเนี่ยเขาว่าจะไปฟ้องเอาสีนะของหัวนะเสียนของลุงเปิ่นอันเป็นแบ่งกันแล้วนี่แล้วก็ตีตั้งเจ้วนั่นมันเป็นอยู่ในโฉนดของลุงเปิ่นแต่ก่อนเนี่ยมันกับถูกกันดีกันเนาะแล้วมาเดี๋ยวนี้มันมาถูกมาบอกกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันบ่ดีกันแล้วเจ้าพี่น้องกันอีกกันใช่ไหมเนี่ยพี่น้องกันเนาะน้องน้องของเปิ่นนั่นเนาะน้องน้องของเปิ่นก็เดี๋ยวถามใหม่นะถามใหม่นะที่ดินเนี่ยที่ดินกี่ไร่อ่ะอ๋อที่ดินไร่เดียวเจ้าไร่หนึ่งไร่เดียวมีพี่น้องกี่คนมีตีอันนี่เจ้าฉันก็สามคนพี่น้องสามคนแล้วที่ดินหนึ่งไร่คนละไร่อ๋อสามคนสามไร่เหรอสามคนสามไร่ได้คนละไร่แบ่งกันแล้วใหญ่แล้วแล้วทีนี้แล้วมีปัญหายังไงตอนที่แบ่งกันเปิ่นมาแปลงหนตางเปิ่นจักไปตำข้อหัวเลยหัวหน้าไปหัวหน้ามันแล้วมันเดียวนี่กันเลยนะปัญหาเกิดกับผมแล้วตอนนี้ค่ะน้องจิมมี่ฟังเข้าใจว่าที่พี่เขาพูดฟังออกอยู่ค่ะก็คือตอนแบ่งเนี่ยก็มีการปากแหละว่าตรงเนี้ยในที่ที่เนี้ยจะให้มีทางออกก็คือเหมือนเอาที่ของคนใดคนหนึ่งเนี่ยให้เป็นทางออกนะประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณพี่คำน้อยนั่นเนาะโอ้ประมาณนี้วันนี้ปิดทางเข้าออกใช่ไหมเนี่ยใช่พอไม่ถูกกันก็ปิดทางเข้าออกพี่หนอมก่อนแบ่งนี่ก็ดีๆกันอยู่โอ้ก่อนแบ่งนี่ดีกันอยู่พอแบ่งกันเสร็จปั๊บก็อีกคนหนึ่งก็ปิดทางเข้าออกแล้วก็ปีน้องกันเนี่ยเนาะอันเจ้าแต่มันจะได้ปิดเจ้าก็เฮือเขาเตี้ยวตลอดเราให้เที่ยวอยู่เที่ยวอยู่เที่ยวก็คือว่าให้เดินเข้าเดินออกอยู่เดินนั่นให้เดินเข้าเดินออกถ้าเดินผ่านได้ตีจะเป็นตีของลุงเปิ่นของลุงแล้วตอนนี้ล่ะเจ้าเนี่ยแล้วตอนนี้ล่ะแล้วตอนนี้มันมาดีเขาว่าจะไปฟ้องเอาจะไปฟ้องเอาตีนะเป็นสาธารณะแล้วน่ะแล้วก็พอดีตีนั่นมันอยู่ในใบโฉนดเจ้าคือคุณลุงที่คุณพี่คำน้อยพูดถึงนี่คุณลุงนี่ก็คือเป็นสามีของคุณคำน้อยถูกต้องไหมคะใช่ๆเจ้าแล้วที่ของคุณคำน้อยเนี่ยก็คือของคุณลุงเนี่ยก็คือเป็นที่ตรงเนี้ยที่เป็นทางเข้าออกนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่แต่พี่น้องอ่ะจะมาฟ้องว่าไอ้ที่ทางเข้าออกเนี่ยคุณลุงให้เป็นที่ทางสาธารณะเถอะประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่อ๋อประมาณนี้ค่ะพี่น้องแล้วไม่เราไม่ยอมเหรอแต่มันเจ้าสะดึ้งมาขย้อมหมอเขาขำแต่เออทำแสบกับลุงขนาดนักเลยเขาทำแสบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆนะผมอาจจะฟังเข้าใจได้ไม่เข้าใจบ้างเนี่ยนะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยคือที่ทั้ง3ไร่เนี่ย3เจ้าเนี่ยคือเป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนแล้วมาแบ่งพี่น้องกันใช่ไหมใช่เจ้าใช่เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีทางออกจากที่ทั้ง3แปลงนี้ด้วยกันนะนะใช่คนใดคนหนึ่งจะไปปิดคนใดคนหนึ่งจะมาปิดไม่ได้แต่การที่จะให้บังคับให้เอาที่ตรงนี้ไปเป็นที่สาธารณะเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้ครับเจ้าทำไม่ได้แต่มาปรึกษานี่เนี่ยเขาจะไปฟ้องเอาไม่ได้ทำไม่ได้แล้วน่ะแต่ถ้าปิดอ่ะปิดไม่ได้แต่ถ้าจะไปบังคับให้เป็นทางสาธารณะยกให้อบต.หรือเทศบาลนี่อย่างนี้ไม่ได้ค่ะเขามีสิทธิ์จะไม่ยินยอมเพราะเป็นสิทธิ์ของใครของมันไงถ้าสมมติ3คนเนี่ย1คนยอมก็เรื่องของเขาแต่อีก2คนไม่ยอมหรืออีกคนหนึ่งไม่ยอมก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเป็นสิทธิ์ส่วนตัวจะไปฟ้องยังไงก็ไม่ได้ล่ะครับคุณป้าคำน้อยครับใช่ครับเจ้าอยู่ที่ความสมัครใจเจ้าแต่เราจะปิดไม่ให้อีก2แปลงเนี่ยออกไม่ได้ยังไงต้องได้ออกด้วยกันเราจะปิดไม่ได้นะพี่คำน้อยก็ไม่สามารถปิดทางได้ที่3แปลงใช่มั้ยคนหนึ่งเนี่ยปิดอีก2ถึง2คนออกมาไม่ได้ไม่ได้นะปิดไม่ได้นะครับถ้าปิดเขาก็ต้องฟ้องแต่ว่าไม่ได้ว่าฟ้องให้เป็นที่สาธารณะฟ้องเปิดทางครับค่ะอ๋อใช่ฟ้องเปิดทางเข้าออกแล้วยังไงก็ต้องเปิดให้เขาอยู่แล้วโดยกฎหมายครับมันนั้นมันที่แต่มันมาใจเป็นหนทางนะเจ้ามันเป็นตีน้าเนี่ยครับอ่ะเออเป็นทางเดินใช่เป็นทางเดินก็เหมือนกันต้องยังไงก็ต้องได้ออกสู่ถนนนะครับยกเว้นว่าทั้งนั้นพี่น้อง3คนต้องตกลงกันใช่ว่ากันที่มาสักส่วนหนึ่งให้เป็นทางออกไปเลยทำทางกันทางออกเลยของเขามันจะได้เสี่ยงนะเสี่ยงกับหางลุงคนเดียวเนาะ
ของเขาของเขามันได้มาแม่เสียอย่างสักอย่างมาจะเว้นตั้งเดินเขาได้เต็มเต็มนั่นเนาะของเขาถ้าตกลงกันไม่ได้ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ยังเดินเข้าเดินออกก่อนได้เพราะเป็นที่นานะปิดไม่ได้นะคุณป้านะปิดไม่ได้นะป้านะแล้วเอาไปเป็นที่สาธารณะก็ไม่ได้นะครับเป็นสิทธิ์ส่วนตัวนะแต่ว่าเราจะปิดพี่ปิดน้องไม่ให้เข้าไม่ออกไม่ได้ครับเพราะมันเป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนมันเป็นทางจำเป็นนะค่ะเจ้ากะเลยจะมาถามนี่เนี่ยเจ้ากะมาใครเข้าใจเอาละเอาตามนี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีเจ้า